Monster Super League สุดยอดเกมคอลเลกชัน RPG สุดมันเกมที่สามารถฟักไข่ได้โดยไม่ต้องเดินสักก้าวกับระบบการเล่นที่หลากหลายภาพสวยสุดอลังการพร้อมแอสโซมอนให้เลือกอีกมากมายเลือกแอสโซมอนคู่ใจแล้วตะลุยด่านไปพร้อมๆกันโหลดและเล่นได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store สวัสดีครับนะฮะเรามาสู่ในช่วงรายการรีวิวเกมมือถือโดย The Deep Caster นะครับตอนนี้อยู่กับผมครับ TDC Sunwall นะฮะแล้วก็ผม Billionaire เช่นเคยครับเช่นเดิมครับกับคอนเซ็ปต์รายการของเราครับเกมมือถือถ้าไม่ดีจริงเราไม่เอามารีวิวถูกต้องนะครับและต้องเป็นเกมที่เราเล่นถูกต้องครับนะครับก็ดูรีวิวถึงแม้จะยังดูไก่กากนะครับแต่ว่าก็เล่นอยู่แต่ไอ้ข้างหลังข้างๆผมเนี่ยเรียกอะไรละยิบจะ23โอเคเรามาอยู่กับเกม Monster Super League นะครับก็เป็นเกมแนว Collection RPG ถูกต้องครับเราก็จะได้รับบทบาทเป็นผู้ดูแลหรือเรียกเทรนเนอร์แล้วกันเนาะที่จะทำการที่จะแบบดูแลเลี้ยงดูฟูมฟักมอนสเตอร์หรือในเกมที่เรียกว่า Astromon ใช่ครับไปตะลุยตามด่านต่างๆใช่ครับแล้วก็มีคอนเทนต์ต่างๆมากมายซึ่งเดี๋ยวเราอธิบายกันนะครับอย่างแรกเลยก่อนที่เราจะควรจะให้เพื่อนๆรู้ด้วยมีอะไรที่ต้องบอกเพื่อนๆก่อนมั้ยว่าเกมนี้ควรจะรู้อะไรก่อนที่จะเล่นเบื้องต้นเลยครับเกมนี้ครับก็เหมือนเกมทั่วไปมีระบบมิชชั่นและเควสครับเอาที่มิชชั่นก่อนมิชชั่นถ้าเทียบกับเกมอื่นก็คือเควสเนื้อเรื่องซึ่งก็มันจะแบบให้ทำค่อนข้างง่ายแล้วก็ปลดตามด่านครับค่อยๆไปทีละขั้นครับข้ามไม่ได้ครับผมก็นะครับมีตั้งทุกอย่างครับตั้งแต่เงินเจมหรือทั้งแอสโตรมอนอาหารหรือมีเพียบครับยืมเริ่มเลยใช่ครับนะครับซึ่งก็ควรจะมาทำให้เรียบร้อยนะตรงนี้นะครับใช่ครับผมต้องทำแหละใช่ครับนะครับนะส่วนต่อมาตรงไหนดีส่วนมาคือเควสครับผมเรามาที่เควสก่อนนะครับเควสก็ทั่วไปครับเหมือนเกมอื่นๆครับก็มีระบบชาเลนจ์แคปเจอร์หรือว่าเดลี่วีคลี่หรือว่ารายเดือนเรียกง่ายๆเลยคือแคปเจอร์คือให้ไปจับไอ้นู่นไอ้นี่ใช่ครับชาเลนจ์ก็คือเป็นความท้าทายก็คือใช้นู่นใช้นี่หรือเวลถึงนู่นนี่บาบาลงเวลใช้เงินครบร้านนึงอะไรกระจายไอเทมตอบแทนครับครับผมส่วนมันลี่วีคลี่เดลี่คือเควสรายวันรายเดือนรายอาทิตย์ถูกต้องนะครับก็จะได้ของตามที่ระบุไว้เวลาทำนู่นทำนี่เสร็จซึ่งก็แน่นอนว่าถ้าเพื่อนๆเล่นประจำเนี่ยก็ได้จะได้ผลประโยชน์ตรงนี้ค่อนข้างที่จะบ่อยๆอยู่แล้วใช่ครับก็อย่าลืมมาทำให้ครบใช่ครับเพราะของตอบแทนค่อนข้างดีเลยหลักๆเราคุยเรื่องเควสก่อนเพราะว่ามันเป็นเรื่องสำคัญใช่ครับนะครับเพราะว่ายังไงเราก็ต้องอยู่กับมันนะครับต่อมาส่วนของที่สำคัญสุดในเกมครับมอนสเตอร์หรือแอสโตรมอนนั่นเองครับเรามาดูตรงแอสโตรไกด์สามารถเปิดหาข้อมูลได้คือตรงนี้นะครับครับผมแอสโตรมอนครับวิธีได้มาง่ายๆครับ4วิธีครับ1ทำเควสมิชชั่นที่คุณเห็นครับจบชัปเตอร์1คุณจะได้มาตัวนึง3ดาวแน่นอนคอนเฟิร์มครับ2คือการจับตามด่านครับ3ครับฟักไข่ครับครับ4ก็คือการปลดตัวของโซลสโตนครับซึ่งโซลสโตนก็คือแบบเหมือนเก็บเศษแล้วก็เอามารวมกลายเป็นแอสโตรมอนตัวนั้นๆครับเก็บให้ครบว่างั้นแหละใช่ครับนี่คือวิธีการหามาครับง่ายๆครับซึ่งตัวของมอนสเตอร์เนี่ยก็จะแบ่งไปทั้งหมด5ธาตุนะครับก็คือไฟน้ำไม้แสงมืดใช่ครับซึ่งแสงกับมืดที่จะพิเศษน่ะคือมันจะแพ้ทางกันเองแพ้ทางกันเองใช่ครับส่วนตัวของธาตุไฟชนะไม้แล้วก็ไม้ชนะน้ำน้ำชนะไฟถูกต้องครับวนกันเป็นงูกินหางนะครับซึ่งเข้าใจไม่ยากซึ่งในตัวของแอสโตรมอนแต่ละธาตุเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นมอนชื่อเหมือนกันแต่ว่าถ้าเปลี่ยนธาตุก็เปลี่ยนเรื่องแพ้ธาตุด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนเรื่องของเขาเรียกว่าไทป์หรือประเภทของตัวแอสโตรมอนตัวนั้นใช่ครับในเกมก็จะแบ่งเป็นตัวของบาลานซ์สายสมดุลนะฮะเป็นแอทแทคเกอร์สายโจมตีนะครับเป็นรีคอเวอร์คือสายฮีลอันนี้คือแล้วก็สายแทงค์สายชนแล้วก็มีดีเฟนซ์อีกอย่างนึงครับดีเฟนซ์ก็คือเป็นคล้ายๆกับแทงค์ใช่คล้ายๆกันถูกต้องครับนะแต่ว่าดีเฟนเดอร์มันจะมีความสามารถในเชิงลุกกลุ่มใช่ครับนะครับก็คือแบบประมาณว่ามีสกิลขากับขาซึ่งแต่ก็ไม่ได้เป็นกับทุกตัวนะก็คือเพื่อนๆก็ต้องลองไปทิ้มดูตัวแอสโตรมอนตัวนั้นว่ามีสกิลเป็นประเภทไหนอะไรยังไงซึ่งไอตัวไทป์เนี่ยมันแค่ระบุเป็นเกี่ยวกับเรื่องหลักๆคือเรื่องของสเตตครับคือถ้าเป็นแทงก์ก็จะดีเฟนเยอะเลือดเยอะ อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเอาจริงบางตัวเขียนว่าดีเฟนเดอร์แต่ตีแรงก็มีซึ่งเราต้องไปดูรายละเอียดยิบย่อยซึ่งเราบอกในนี้ไม่หมดแน่นอนแต่เพื่อนๆสามารถเช็คดูได้นะครับว่าตัวไหนที่เป็นที่นิยมใช้ได้แบบไม่ตกกระแสด้วยการคลิกที่สปอตไลท์มอนสเตอร์ตรงนี้จะมีอยู่ในหลายๆฟีเจอร์แล้วก็ลองคลิกเข้ามาดูนะครับว่าเฮ้ยในตัวผ่านเนื้อเรื่องเขาใช้ตัวอะไรกันเยอะที่สุดแล้วทุกคนเนี่ยกดไลค์ก็คือแนะนำว่าเซตนี้ดีจริงใช่ครับนะครับแล้วก็เป็นมอนสเตอร์ที่แต่ละท่าที่เป็นซูเปอร์สตาร์ถูกต้องป๊อปนะว่าเอ้ยคนชอบใช้กันก็จะเห็นนะครับว่าแต่ละท่าเนี่ยเขาใช้เล่นกันเพื่อนๆไม่ต้องกลัวอะไรเกมนี้จะไม่รู้เรื่องว่าจุดไหนของค่ายนี้เลยค่ายที่สามคือเขาจะมีเรคคอมเมนต์หรือว่าแนะนำให้ว่าตัวไหนที่มันเก๋กู๊ดที่คนดูไอ้คนเล่นเนี่ยรู้สึกว่ามันใช่ครับผมนะครับผมแล้วก็
บอกเนอร์ตามดันเจี้ยนตาม PP เป็นอะไรยังไงใช้อะไรกันนะครับก็ลองหาข้อมูลกันได้พวกนี้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาถูกต้องก็ต้องลองมาดูเรื่อยๆนะครับอ่ะต่อมานะครับก็มีอีกสิ่งนึงที่เรียกว่าวาแรนต์ครับวาแรนต์ก็คือเป็นตัวของแอสโตรมัทที่มีการเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีแล้วก็มีสกิลลีดเดอร์นะเราขอมาดูแต่ตัวนี้ก่อนนะครับสกิลจะแบ่งเป็นทั้งหมด1คือนอร์มอลสกิลคือนอร์มอลสกิลนี่คือการโจมตีปกติตีปกติครับตีธรรมดาเลยแหละถูกต้องครับแอคทีฟสกิลคือสกิลที่ตัวแอสโตรมัทนั้นใช้เป็นเขาเรียกว่าอันติถูกต้องครับอันติครับคือมันจะมีในเกมเนี่ยระบบคอมแบทเนี่ยมันจะเวลาไปตีฝั่งตรงข้ามเนี่ยมันจะได้เป็นคล้ายๆกับว่ามานา SP SP แหละนะครับกลับเข้ามาแล้วพอ SP เก็บครบปุ๊บมันเหมือนจะสามารถกดใช้สกิลแอคทีฟได้ถูกต้องครับผมระดับที่3คือลีดเดอร์สกิลมีเฉพาะตัวที่เราบอกคือเป็นตัวพิเศษหรือวาแรนต์เท่านั้นตัววาแรนต์เท่านั้นครับครับซึ่งแตกต่างไปตามแต่ละตัวละครและต้องท่าด้วยใช่แล้วก็ต้องเซตให้ตัวนั้นเป็นหัวหน้าหรือลีดเดอร์ถึงจะส่งผลให้ทั้งทีมใช่นะครับผมส่วนต่อมานะครับก็คือสกิลติดตัวหรือพาสซีฟใช่ครับขึ้นอยู่กับจำนวนดาวของระดับดาวของตัวนั้นสมมุติ3ดาวปุ๊บก็ปลดอันนี้5ดาวปุ๊บก็ปลดอีกอันนึงถูกต้องนะครับซึ่งพาสซีฟตัวเนี้ยถ้าเป็นพาสซีฟ3ดาวก็คือมีผลกับนอร์มอลสกิลถูกต้องคือตีปกติห้าดาวก็คือสกิลกดใช้นั่นเองครับนั่นแหละครับซึ่งแน่นอนว่าแนวเล่นถึงจุดๆนึงเนี่ยตัวละครก็ต้องมีระดับ progression เติบโตจนถึงในจุดที่5ดาวและเต็มที่สูงสุดอยู่ที่6ดาวถึงแม้ว่าตัวละครที่เพื่อนๆเห็นนะครับเพื่อให้ดูดีกว่าเนาะจะได้เห็นชัดเจนนะครับก็คือเราจะเห็นว่าตรงนี้อาจจะเห็นว่า5ดาวจริงแต่ว่ามันไม่ได้สุดที่5ดาวมันอัพดาวขึ้นไปได้อีกไปที่6ดาวครับเขาเรียก ascension ใช่ครับอีกระบบเดี๋ยวเราจะเจาะลึกทีหลังก่อนอันนี้ใช่ครับผมนะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องของตัวละครนะครับเราสามารถคลิกดูรีวิวได้เช่นกันกับตัวนั้นว่าเขารีวิวอะไรไว้นะครับหรือพลาดอะไรมีทั้งดีและไม่ดีไม่ดีก็ขัดก้อนเอาครับผมครับผมอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะก็นะครับสำหรับในตัวของไอซ์มอนเนี่ยการจับได้ครั้งแรกมันจะเข้ามาในบันทึกในตัวนี้ด้วยมันเขาเรียกว่าไงอ่ะมาบันทึกเสร็จปุ๊บคุณสามารถมารับแคสได้ใช่แอสโตรเจมได้1ครั้ง1ครั้งตอน1ดาว1ล่างกันแหละใช่เขาว่า1ล่างเนาะใช่ครับล่างรับได้1ครั้งใช่นี่ฮะก็คือค่าหลังๆเนี่ยที่เป็นตัวระดับในคือในเกมเนี้ยไอซ์มอนจะแบ่งไปทั้งหมด3ล่าง3ล่างครับใช่ครับล่าละ1ครั้งเท่านั้นใช่นะครับก็อย่าลืมมารับกันด้วยนะคือมันก็จะเตือนแหละเนี่ยสมมติว่าตรงนี้2ไม่ได้รับปุ๊บมันก็จะขึ้นมาว่าเอ้ยตรงนี้นายยังไม่ได้มารับรางวัลคือก็แคสก็ไปทำอะไรได้เยอะแยะมากมายเดี๋ยวเข้ามาบ่อยทีในส่วนของราคานะครับอ่ะตรงนี้ก็หมดกันแล้วเรามาดูในส่วนต่อมาครับส่วนต่อไปครับ Evo ครับที่ผมว่าเป็นจุดเด่นของเกมนี้นะที่หลายๆคนชอบครับว่าไงครับบริเนอร์เกมนี้ก็อย่างที่บอกครับตัวของแอสโตมอนมีทั้งหมด3ร่างครับครับเพราะนั้นการที่คุณจะอีโวได้ครับก่อนอื่นคุณต้องเอาเวคานิ่งก่อนครับนะครับการเอาเวคานิ่งก็คือหมายถึงว่าเป็นการแบบเสริมพลังให้ตัวของแอสโตมอนตัวนั้นถูกต้องนะครับซึ่งการเอาเวคานิ่ง1ครั้งก็จะเพิ่มสเตตให้ตามจำนวนและสูงสุดได้ถึง3ครั้งสูงสุด3ครั้งครับแล้วการที่คุณจะอีโวได้คุณต้องเอาเวคครบ3ครั้งครับครับวิธีเอาเวคก็คือใช้แอสโตมอนตัวเดียวกันไม่จำเป็นต้องท่าเดียวกันคนละท่าก็ได้ใช่ครับเป็นตัวประเภทเดียวกันถูกต้องครับผมนะครับก็นั่นแหละฮะพอเขาเรียกว่าไงมันจะนับเป็นจุดใช่ไหมเวลินเดอร์เนี่ยจะเป็นจุดๆนะครับถ้าขึ้นครบ3เขาก็จะปุ่มตัวของ Evolution มันก็จะเด้งขึ้นมาให้คุณกดใช่ครับมันก็จะเขียนว่า Physical Change นั่นคือมีการเปลี่ยนแปลงของตัว Astroman เปลี่ยนแปลงรูปร่างนั่นเองใช่นะครับก็เป็นระบบสำหรับใครอยากได้ตัวนั้นขอให้ได้ตัวนั้นสักตัวนึงแล้วก็เก็บมาเรื่อยๆแต่แน่นอนครับยิ่งร่าง3ครับมันจะสวยขึ้นแบบผิดหูผิดตาไปเลยเท่เลยอ่ะสวยต่อเท่ระเบิดไปเลยใช่ครับแล้วก็อีโวก็เสียตังค์เยอะหน่อยแต่เสียตังค์มากน้อยขึ้นอยู่กับจำนวนดาวดาวนะครับใช่ครับนะฮะก็ว่ากันไปส่วนระบบต่อมาก็คือระบบของ Ascension ครับที่บอกไปเนาะ Ascension ก็คือระบบเพิ่มดาวนั่นเองครับนี่ฮะซึ่งเพิ่มดาวเนี่ยมันจะใช้ตัวของสโตนใช่ครับสโตนสตาร์โซนคือสโตนธรรมดาถูกต้องครับแล้วก็มีสโตนธาตุแยกตามธาตุของแอสโตรมอนที่เราจะมา Evo. เพิ่มดาวหรืออีโวใช่ต้องใช้ว่าแอสเซนชั่นเพิ่มดาวใช่ครับเพิ่มดาวใช่ว่าเพิ่มดาวไม่ใช่อีโวนะครับก็การเพิ่มดาวเนี่ยแน่นอนว่ามันจะปลดล็อกพาสซีฟที่เราบอกไปใช่แล้วก็เพิ่มแม็กเรเวลครับซึ่งการที่คุณจะเอามาเพิ่มดาวได้นั้นแอสโตรมอนของคุณครับต้องเรเวลตันครับผมครับผมซึ่งสมมติว่า3ดาวเรเวลตัน30 4ดาวตัน40 5ดาวตัน50และ6ดาวที่60ถูกต้องครับดังนั้นถ้าจะเล่นในสดตัวนั้นคุณเนี่ยก็ต้อง6ดาวนะครับเพื่อจะให้สเตตมันสูงสุดใช่ครับผมนะสเตตัสจะสูงสุดโดยสตาร์สโตนพวกนี้สามารถหาได้จากไหนบ้างครับสโตนนี่คือได้จากร้านค้าลงดันเจียนครับนะครับดันรายวันซึ่งเดี๋ยวเราจะไปจอดกันอีกทีนึงเลยตอนนี้ก็มีนะใช่ร้านค้าอะไรก็มีเหมือนกันใช่ครับก็หาเอาง่ายว่าหาไม่ยากครับครับผมใช่ครับเดี๋ยวเรากดใช้ดูครับก็เพิ่มดาวกันไปใช่แล้วมันก็จะกลับมาเป็นเลเวล1ครับ
ใช่มันจะรีวิวด้วยถูกต้องนะครับก็ไปเก็บใหม่ซะเก็บใหม่ครับใช่ครับแต่ถามว่ามันต้องทำไหมยังก็ต้องทำใช่เก่งขึ้นแบบผิวพิตาเลยจริงมีผลเยอะจริงๆนะครับก็ประมาณนี้อีกระบบหนึ่งที่เพื่อนๆต้องสนใจก็คือระบบเจมครับเจมนี่เป็นยังไงครับเจมก็เหมือนใส่ดีเจมเนี่ยเข้าไปเพื่อเพิ่มสเตตให้ตัวของแอสโตรมอนของคุณครับซึ่งมันก็มีอยู่สเตตหลากหลายนะครับบวกเลือดบวกกันบวกป้องกันบวกโจมตีเพิ่มรีโคเวอร์ใช่ฮิลคริติคอลมีหมดครับมีเกรดของจำนวนมีเกรดของเจมด้วยคือจำนวนดาวใช่ครับยิ่งสูงยิ่งดีครับสเตตยิ่งสูงครับแล้วก็มีอย่างก็คือระบบเจมเซตครับครับก็คือเจมเซตเนี่ยเราจะบอกเลยว่าถ้าใส่เจมที่สีเดียวกันครบ3ครบ3เมื่อไหร่มันจะให้ผลโบนัสถูกต้องของสีนั้นซึ่งก็มีหลายเซตครับเซตรีคอเวอร์เซตโจมตีเซตคริติคอลมีหมดเลยครับก่อนใช้กันดูครับเพชรก็หาได้จากตามด่านใช่แล้วก็ารับใช่ครับแล้วก็อื่นๆเยอะแยะทีเดียวแล้วก็ถ้าอันไหนแบบดีจริงๆสเตตเนี้ยโอเคละตีบวกได้ใช่นะครับซึ่งตีบวกก็จะใช้เงินเท่านั้นเองถูกต้องครับนะครับกดไปเรื่อยๆครับแล้วแน่นอนว่ายิ่งบวกเนี่ยก็จะยิ่งติดยากขึ้นตามลำดับใช่แล้วก็มันจะเพิ่มออปชันให้ด้วยเท่าที่คุณเห็นครับ369ป่ะมันประมาณนั้นใช่ครับผมนะครับนะฮะก็จะบอกเรื่องของออปชันที่จะสุ่มเนี่ยใช่ไหมมันจะสุ่มออกมาว่าจะได้อะไรใช่ครับเป็นการสุ่มทั้งหมดครับนะครับก็ถ้าเราทีเดียวกันแน่นอนก็คือใส่เซตเดียวกันซะเพื่อจะให้ผลออกมาได้ดีที่สุดประสิทธิภาพดีสุดครับผมแล้วก็ส่วนมอนสเตอร์ตัวไหนที่เพื่อนๆเอามีอีกอย่างนึงของคู่ตรงนี้ก่อนคือเรื่องระบบผลไม้ใช่ก็คือเลเวลอัพครับอ่ะเป็นไงครับเมลินเดอร์ก็คือเลเวลเนี่ยมันได้จากการลงดันลงดันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่าที่อย่างนึงครับขี้เกียจครับกดผลไม้ครับมันก็เพิ่มเวลครับง่ายๆใช่ครับขึ้นผลไม้ก็มีเกรดใช่มีเกรดมีแบบทาวเวอร์ธรรมดาแล้วก็มีระบบธาตุครับธาตุง่ายๆครับถ้าคุณใส่ตรงธาตุคุณจะได้โบนัสพิเศษอย่างที่เห็นเนาะเอลิเมนต์โบนัสนะครับหรือโบนัสธาตุนะครับถ้าใส่ไม่ต้องธาตุไม่เป็นไรแต่ว่าไม่เหมือนธรรมดาถูกต้องจะไม่มีอะไรเสียนะครับแล้วก็แล้วก็มีอีกอย่างนึงนะเผื่อใครไม่รู้ครับมันกดให้ทีละ10ได้เลยนะจะไม่ต้องคิดยับๆนะฮะกดทีละ10ก็ได้แล้วก็มันจะมีบอกว่ากดใช้ปุ๊บแล้วได้เลเวลใช่ๆๆๆนะครับดังนั้นก็สมมุติว่ากดฟีดปุ๊บเห็นมั้ยมันก็จะพุ่งเวลขึ้นมาทันทีใช่ครับครับมันก็เป็นทางลัดง่ายๆเลยสำหรับแบบคนเพิ่งปั้นตัวใหม่หรือเพิ่งได้ตัวใหม่แล้วแบบอยากให้คอนเทนต์ตัวเนี้ยเวลไปทันตัวหลักเราอะไรอย่างนี้เป็นต้นครับซึ่งเป็นระบบที่สมัยนี้เกมมือถือหลายๆเกมมีแล้วถูกต้องครับเพื่อจะได้เอาความอำนวยความสะดวกนะครับให้ผู้เล่นนะครับผมคร่าวๆเรื่องนี้ก็ประมาณนี้ถูกต้องครับนะครับผมอ่ะเรามาสู่ในส่วนถัดไปครับวอลเลนเดอร์ก็ครับคุณมีแอสโตรมอนแล้วครับเอาไปทำอะไรครับในส่วนของเพลย์ครับครับผมนี่ก็มีหลักๆให้ทำครับ4แบบครับคือลงด่านเนี่ยครับลงด่านก็จะมีความยากแต่ normal hard extreme ซึ่งถ้าคุณเล่นจบรอบหนึ่งมันก็จะเปิดความยากขึ้นไปครับต้องจบให้มันได้ก่อนใช่นะครับซึ่งในตัวของแต่ละระดับเนี่ยก็จะให้ตัวของมีเขาเรียกว่ามีตัวละครที่เป็น rare super rare แล้วก็ legendary ที่มีโอกาสเจอเจอใช่ครับโอกาสเจอใช่ครับจากที่ผมบอกครับ Astromon คุณสามารถหาจับตามด่านได้คือไม่จำเป็นต้องเติมก็ได้คือตรงนี้ล่าง่ายเลยคือยิ่งตั้งใจที่จะปั้นตัวไหนนะสปาร์ลงด่านนั้นรัวๆเขาเรียกว่าฟาร์มใช่ครับแล้วก็เอามาเพิ่มปลดเอาไว้กันนิ่งถูกต้องแล้วก็ไปโวไปเรื่อยๆถูกต้องครับผมนะฮะซึ่งในแต่ละด่านเนี่ยมีฟีเจอร์พิเศษอย่างนึงนะครับวอลเลนเดอร์นั่นก็คือรีวอร์ดพิเศษคือด่านนั้นจะมีรีวอร์ดพิเศษให้ใช่ครับก็ลองเลือกดูด่านที่มันเป็นรีวอร์ดก็จะดีตามที่เราอยากได้ก็จะคุ้มดีครับใช่คุ้มเขาเรียกว่าคุ้มสตามินาถูกต้องครับแล้วก็บอกก่อนว่าอะไรครับถ้าคุณสังเกตครับด่านมันจะมีสามารถเล่นออโต้ได้แล้วเฮ้ยถ้าผมอยากฟาร์มตัวเนี้ยแล้วผมกดออโต้แล้วมันฆ่าทิ้งหรือข้ามเนี่ยนี่ก็เสียดายสิครับใช่เกมนี้ไม่ใช่ครับถ้ามันเจอตัวพิเศษมันหยุดเลยมันจะหยุดให้คุณทันทีครับให้คุณรอเลยแหละถูกต้องแล้วรอให้เราจับหรือไม่จับเรื่องตั้งแต่เราแล้วแต่เราใช่ใช่ครับคือกันไว้ก่อนนะครับแล้วก็มีเขาเรียกว่าในเกมเนี่ยแต่ออโต้เนี่ยต้องผ่านด่านนั้นมาก่อนใช่ครับผมนะครับแล้วก็ในด่านหน้าตาเลือกด่านเนี่ยเพื่อนๆก็จะเห็นว่ามีให้จัดทีมแล้วก็เลือกลีดเดอร์เนาะเลือกลีดเดอร์แล้วก็ตัวละครที่เราจะเอาไปตะลุยด่านซึ่งก็ต้องคิดเรื่องของการแพ้ท่าชนะท่าด้วยนะใช่ครับนะครับถ้าด่านไหนถ้าแบบตัวละครเราน้อยมากแล้วไปสู้กับด่านโทนแล้วยิ่งแพ้ท่าเนี่ยก็จะยิ่งเสียเปรียบมากดังนั้นต้องจัดทีมให้ดูแบบยืดหยุ่นด้วยใช่ครับถ้าเล่นตามธาตุล็อกไปเลยอย่างฉันชอบเล่นธาตุไฟไปด่านน้ำเมื่อไหร่นี่กี๊ดเลยฮะสวัสดีตีไม่เข้านะฮะตีไม่เข้าไม่ว่าโดนตีหน้าแหกด้วยนะต้องครับนะครับก็ต้องทำไว้หลายๆธาตุด้วยอย่าไปปั้นตัวแบบธาตุเซตเดียวแต่จะทำก็ได้แล้วแต่คุณแต่ว่าต้องทำใจนะถ้าจะเจอเรื่องแบบผมปั้นเซตนึงอยู่ครับเป็นไรเซตแสง
มันเออแต่เส้นแสงเส้นมืดมันยังโอเคไงเพราะว่าใช่ก็มันแพ้ธาตุเดียวชนะธาตุเดียวใช่มันจะไปเจอปัญหาตอนด่านหลังๆเท่านั้นเองถูกต้องครับนะครับซึ่งแรกๆส่วนใหญ่จะเป็นสีธาตุซึ่งมันแล้วมันแพ้ก็จริงแต่มันก็ชนะด้วยไงก็โอเคมันก็โอเคใช่ใช่ครับดังนั้นเป็นท่าที่เรียกได้ว่าจีรังยั่งยืนใช่ครับแต่ค่อนข้างหายากกว่าปกตินิดนึงครับมันจะไม่เจอง่ายๆถูกต้องครับอ่ะแล้วก็เราสามารถเช็คได้นะครับว่าด่านไหนดอกเจมประเภทอะไรใช่นะครับเนี่ยก็จะมีบอกให้ครบเรียบร้อยเสร็จสรรพนะครับอ่ะประมาณนี้ต่อมาด่านสองดันเจียนครับผมครับผมเป็นไงครับดันเจียนก็เอาไว้อย่างที่ผมบอกครับหลักๆคือหาตัวของสโตนครับมีหาเงินด้วยมีได้การ์เดียนด้วยครับนี่คือเอาตัวของโซสโตนนั่นเองใช่ครับเผื่อใครอยากฟาร์มหาตัวนั้นเก็บโซสโตนแล้วอยากได้ตัวนั้นเผื่อไปปลดใช่ครับอีวงอีโวอะไรว่าไปก็มีหลายรูปแบบครับรีตามวันครับผมอ่ะหลังๆก็จะมีโกเลมดันเจียนมีดราก้อนดันเจียนด้วยเพิ่มขึ้นมานะครับถูกต้องโกเลมนี่ไม่ทำอะไรครับวาเลเดอร์ไปหรือยังโกเลมมันจะดรอปเจมให้คุณครับแต่เป็นเจมแบบสุ่มครับผมอ๋อสำหรับเป็นดันเจียนล่าเจมใช่นะครับแล้วดาก้อนล่ะครับมาริเนอร์ยังไม่ได้ลงครับยังไม่ถึงเหมือนกันเนาะใช่เป็นระบบที่ค่อนข้างสูงครับยังไม่มาด้วยแหละใช่ยังไม่มาด้วยแล้วเราจะรู้ได้จะไม่มานะผมก็ลืมไปนะฮะก็คือเราก็ต้องมีเขาเรียกว่ามีอัปเดตเรื่อยๆสำหรับซูเปอร์มอนสเตอร์ลีกก็รอติดตามกันนะครับผมยังมีอีกหลายอย่างเลยที่รอการอัปเดตอยู่ครับผมนะครับนับรองว่า433ไม่ทำคุณผิดหวังส่วนที่3ครับแอสโตรมอนลีกครับอารีน่านั่นเองครับผมมีไม่ทำอะไรครับก็ให้คุณจัดทีมแอสโตรมอนมาสู้กับคนอื่นนะครับก็จะแบ่งเป็น2อย่างก็คือฝั่งโจมตีกับฝั่งป้องกันถูกต้องฝั่งป้องกันเนี่ยเราสามารถเซตได้ถึง5ตัวคือปกติเนี่ยในทีมมันมี4ถูกไหมใช่แต่ว่าถ้าใส่ตัวนึงคือเรียกตัวฮิดเด้นใช่ครับคือถ้ามีตัวใดตัวนึงในทีมเราซีฮงเซ็กตายตัว5จะขึ้นมากระโดดเข้ามาแจมที่ทันทีใช่ครับเท่ากับตั้งรับจะได้เปรียบยิ่งถ้าเซตทีมดียืดหยุ่นเท่าไหร่ยิ่งดีใช่แล้วก็ถ้าผมเล่นมาครับค่อนข้างจะเจอเซอร์ไพรส์คือมันไม่รู้ไงใช่ป่ะว่าตัวที่5ที่เขาเซตไว้มันคือตัวอะไรตอนแรกแบบว่าได้3ดาว4ตัวสบายตกไปปุ๊บ5มันโดด5ดาวก็เป็นสีสันอย่างนึงของเกมนี้ใช่ครับแล้วก็คือตามผมแค่ว่าตามนิสัยของคนตีอารีน่าเว้ยมันต้องมาคัดดูว่าเฮ้ยใครมันกากกับเราวะอะไรเงี้ยตกมาเออพอไอตัว5โดดมาเย็ดใช่ครับแล้วก็มันจะรีทุกๆ1สัปดาห์ครับแล้วก็จะได้รีวอร์ดเป็นแอสโตรเจมตามแรงที่คุณดูที่ผมชอบระบบนี้คืออะไรวะคุณสามารถใส่ข้อความสวัสดีตอนเจอกันได้ด้วยนะฮะสวัสดีเราแอบใส่5ดาวไว้จุ๊บๆนี่5สตาร์นะจับๆๆคือเดี๋ยวเราลอง PP ดูมั้ยเราจะได้เห็นว่าเป็นยังไงนะครับอ่ะผมลองแบทเทิลตัวนี้จะใช้ตั๋ว PP ใช่ครับอ่ะเราลองไปดูกันครับพอเข้าไปเสร็จปุ๊บมันจะขึ้นว่าอีกฝั่งนึงอ่ะเซตไว้ว่าอะไรใช่เออแล้วก็เดี๋ยวเราจะได้เห็นกันนิดนึงเนาะว่าระบบพีเดนมันโดดเข้ามาจอยอะไรยังไงนะครับครับผมนี่ผมคาบนี่ฮะเขาจะเขียนในภาษาเกาหลีอันยองฮาซิโออะไรไม่รู้ครับเดี๋ยวเขาด่าแล้วก็ไม่รู้นะฮะคือระบบในเกมเนี่ยก็จะอย่างนี้เลยก็คือแบ่งด้านบนคือหลอดเลือดด้านล่างคือหลอด Special Point SP ถูกต้องครับนะครับคือการโจมตีฝั่งไม่มีเลยไม่โอเคนะครับมีประเด็นครับงานครับมีโดนตบแน่นอนครับคือเวลาเราตีฝั่งตรงข้ามทุกครั้งเราจะได้ SP กลับมาแต่ถ้าจัดการฝั่งตรงข้ามได้หรือฝั่งตรงข้ามตายเนี่ยมันจะมีเลือดฝั่งให้เรากลับมาให้เราด้วยถูกต้องครับนะครับดังนั้นการตายอะไรสักอย่างมีปัญหาแน่ๆใช่ครับเลยครับปัญหาแน่นอนใช่ครับผมกำลังมีปัญหาครับแล้วแล้วฝ่ายบุกเนี่ยมันจะเสียเปรียบนะครับก็คือมันมีแค่4ตัวนั่นแหละใช่นะฮะพอเนี่ยปุ๊บเดี๋ยวมันก็จะมีตัวโดดมาที่เขาโดดมาแล้วนะครับเอออะไรประมาณนี้เขาไม่ได้ใส่เออไม่ได้ใส่ใช่ไหมไม่ใส่มันต้องโดดมาดิใช่ป่ะที่มัน4ตัวเดิมนะฮะผมว่ามึนนะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับระบบอารีน่าระบบต่อสู้ก็เหมือนกันอย่างนี้เลยใช่ครับก็ผัดเป็นเทิร์นๆไปเป็นเกมเทิร์นเบสถูกต้องแล้วพอมีอันติเสร็จปุ๊บมันก็จะสามารถกดใช้ได้เลยนะครับก็โชคดีไปครับที่ชนะครับที่เขาไม่ได้ใส่ตัวฮิดเด้นใช่ก็เนี่ยจะได้ตัวของแต้มแรงอะไรขึ้นมาครับได้ตัวของเหรียญตาเอาไว้ซื้อของในช็อปด้วยนะครับซึ่งเหรียญตาตรงนี้ก็จะเป็นของที่ค่อนข้างดีนะใช่ครับซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดอีกทีนึงตอนส่วนของช็อปแล้วกันใช่ครับนะครับผมที่เหลือเนี่ยก็จะมีแบบแรงกิ้งเนาะว่าใครอันดับเท่าไหร่อะไรยังไงใช่ครับนะครับแล้วก็มีของรางวัลด้วยว่าคุณอยู่ลีกไหนลีกไหนได้แต้มเท่าไหร่ได้เท่าไหร่นี่ก็บอกว่าผมนี่อยู่เทียกระจอกนะคืออยู่ข้างล่างนะครับเราก็ไต่ไปเรื่อยๆซึ่งตรงนี้แหละมันทำให้คุณมีแอสโตรเจมใช้แบบชิวๆเลยใช่ก็มอกก่อนว่าเกมนี้แอสโตรเจมหาไม่ยากครับแจกยับอ่ะใช่ครับแจกแบบก็ถึงว่าเยอะเยอะกว่าเกมอื่นอ่ะเยอะมากแบบใช้ไม่พอครับเอาง่ายคือการง่ายๆส่วนมากคนจะชอบกดแอดเอาแอสโตรมอนกันตอนนี้ผมช่องเก็บไม่พอครับแต่เจมเงินแต่เจมเหลือประมาณนั้นถูกต้องนะครับผมอ่ะ
ต่อมาอย่างสุดท้ายครับคือ Tower of เข้าไม่ได้นะครับ Chaos ครับแต่ให้วันเลือกอธิบายกันว่าวันเลือกเข้าไปแล้วก็คือมันเป็นหอครับเป็นชั้นๆไปแล้วก็ปลดแต่ละด่านแต่อะไรก็ได้เงินได้ตัวของสโตนสโตนได้เจมก็มีมีทุกอย่างเลยได้ฟุตก็มีผลไม้ถูกต้องครับส่วนใหญ่ในด่านเนี่ยจะเป็นเงินมากกว่าทุกๆ5ชั้นที่5 10 15อะไรเงี้ยจะเป็นของพิเศษชั้นธรรมดาก็เงินครับครับผมซึ่งการที่คุณจะปลดนี้ได้คุณต้องลงไอ้ด่านปกติเนี่ยครบ1รอบนะครับครับผมประมาณนี้ก็คร่าวๆระบบตะลุยด่านมันจะมีแค่นี้อยู่ใช่ครับปัจจุบันมีแค่นี้ครับผมเอาตรงๆบอกว่าแค่นี้อย่าบอกว่าน้อยนะฮะโคตรเยอะเล่นกันไม่พอเลยอ่ะดูคุณเวล16แต่ว่ายังไม่ไปไหนเลยเห็นไหมเออเพราะมันเริ่มยากเราก็ต้องใช่ครับปั้นแอสโซมอนมาเรื่อยๆถูกต้องนะครับผมอ่ะเรามาสดต่อมาเลยครับวาลินเนอร์เรือหอกใช่ครับเรือหอกก็สำคัญครับผมอยากให้ดูอย่างแรกครับร้านค้าครับช็อปนะฮะครับเกมนี้เหมือนทั่วไปครับใช้เจมแลกนู่นแลกนี่แลกตังครับหรือว่าเอาเงินจริงแลกเจมครับก็ได้นะฮะสายปีส่วนที่2ครับคือแคปเจอร์ครับผมแคปเจอร์นี่ก็คือเอาเงินเนี่ยครับไปเพิ่มอัตราการจับแอสโตมอนในแต่ละด่านใช่ครับตรงนี้แนะนำว่ามือใหม่ยังไม่ต้องสนใจกับมันมากเพราะว่ามันใช้จำนวนเงินที่ค่อนข้างมหาศาลในการอัพโดยเฉพาะแค่เอาจริงป่ะอัพแค่3ก็เริ่มสะดุ้งแล้วฮะ 40,000 อยากคิดว่าหลักหมื่นนี่น้อยนะใช่แล้วมันเพิ่มค่อนข้างน้อยมันเริ่มแบบทีละนิดทีละหน่อยใช่ครับแต่ว่าเห็นผลพอสมควรเพราะว่ามันจะทำให้คุณคือในเกมเนี่ยอย่างที่บอกว่าเป็นเกมจับแอสโซมอนถูกต้องในเกมเนี่ยคุณสามารถจับได้นะครับเดี๋ยวผมจะแวะให้ไปดูแป๊บนึงอ่ะผมให้วอลเลนเนอร์อธิบายไปก่อนว่าไอ้การอัพอย่างนี้มันยังไงบ้างก็คือเพิ่มโอกาสจับนั่นแหละครับยิ่งตัวคุณเจอตัวแบบเฮ้ยผมสมมติผมฟาร์มหาตัวเนี้ยแล้วแบบถ้าเจอแล้วมันมีในหนึ่งด่านนะมันมีโอกาสให้จับแค่3ครั้งถ้าหมดปุ๊บคุณก็ต้องเขาเรียกอะไรลงใหม่ซึ่งมันโอกาสที่จะเจอตัวเดิมไหมก็ไม่ใช่มันจับได้แค่3ครั้งนะครับใช่ครับมีโอกาสแค่3ครั้งตอนหนึ่งรอบนะซึ่งการจับเนี่ยเวลาคลิกเสร็จปุ๊บมันก็จะบอกเลยว่าโอกาสจับเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์ใช่แล้วอัพสดได้เลยคือเฮ้ยเห็นเปอร์เซ็นต์ไม่น่าพอใจว่ะถูกต้องครับก็ได้แต่ว่าแรกๆเนี่ยอย่าเลยนะครับเก็บไว้ก่อนใช่ครับเพราะว่าค่อนข้างเปลืองเงินพอสมควรครับแล้วถ้าผมอยากได้ตัวนี้สมมติอยากได้บราวเซอร์ท่าน้ำนะฮะก็จะบอกว่าเปอร์เซ็นต์จับเท่าไหร่ใช่แล้วถ้าจับไม่ติดครับมันจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ให้เรื่อยๆถ้าจับตัวเดิมนะใช่ครับถ้าจับตัวเดิมนะนะครับเดี๋ยวมาดูท่าทางการจับครับฟาดเท่าไหร่ครับได้หรือไม่ได้ 60% นี่ก็เยอะนะถือว่าเยอะครับเพราะว่าเลเจนดารี่แค่ 5% ครับเดี๋ยวอันนี้ดวงซวยนะฮะแล้วเดี๋ยวเราก็จะดูนะมันจะเพิ่มมาค่อนข้างเยอะใช่ครับนะครับจากประสบการณ์การเล่นของผมครับ 60% นี่หลอกดาวมากครับผมจับ 5% ยังง่ายกว่าคือแบบเราแบบเอ้ยหมอทั่วไปลงแต่รอบก็ได้ถ้าแบบนี้คือได้แล้วนะครับถูกต้องครับผมจริงๆแล้วว่าควรจับเรื่อยๆแหละพูดตรงๆเพราะว่ามันเอาไปลงสมุดนั่นแหละถูกต้องไปลงสมุดเพื่อที่จะเอาแอสโซเจมมาใช้งานใช่ครับนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องของระบบจับใช่ครับแล้วก็ระบบอัปเกรดพื้นที่และกันใช้คำนี้ใช่นะครับเราก็นี่ฮะให้ดูถึงระบบแบทเทิลคร่าวๆนะครับว่าเป็นอะไรยังไงมันจะตีครับโซดอกโซก็เข้าตัวแอสโตมอนนะครับเห็นว่าแดงๆท้องฟ้านะครับเข้าตัวนี่จะบอกว่าเกมนี้ดีด้วยนะคือสามารถปรับสปีดได้ด้วยใช่เพิ่มความเร็วในการฟาร์มก็ว่าไปนะปรับแบบ1 2 3แล้วปกติเกมอื่นนี่มันแค่แบบคูณ2คูณ2นี่มีถึงคูณ3แล้วก็มีให้เลือกด้วยออโต้ก็ได้แล้วออโต้มันดีอย่างนึงคือคุณเล็งเป้าได้ครับคลิกได้คลิกได้ครับแล้วตัวแอสโซมอนฝั่งคุณทั้งหมดจะไปโจมตีตัวนั้นครับคือเนี่ยสามารถคลิกได้ล็อกได้เลยว่ามันจะไปกระทืบตัวนี้ใช่แล้วก็เนี่ยไป3ตัวไปทั้งหมดปุ๊บปักปุ๊บปักเนี่ยยกไว้ตัวกลางมันใช้สกิลใช่ครับสกิลจะโดนทั้งหมดใช่เป็นสกิลหมู่ถูกต้องครับผมนะฮะนั่นแหละฮะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการตะลุยด่านก็ไม่ยากมีคอมโบอะไรด้วยใช่ก็มีระบบดีบัฟบัฟต่างๆบัฟนู่นติดพิษติดรถเกาะรถแอคแท็กติดสถานะครับเต็มไปหมดครับลองดูกันครับครับผมถือว่าเอาจริงเกมที่ผมติดนะแล้วก็เล่นไม่ยากครับเนี่ยครับจบด่านหนึ่งคุณก็จะได้รีวอร์ดได้เลเวลมามันก็จะบอกเลยว่าได้อะไรบ้างจับแอสโซมอนอะไรมาหรือเปล่าครับบอกหมดสมุดให้หมดเลยใช่ครับแล้วก็เนี่ยครับของสุดท้ายได้อะไรใช่แล้วก็บอกด้วยว่าตัวเองมีเท่าไหร่แล้วถูกต้องเรียกว่าบอกหมดเลยนะละเอียดใช่ละเอียดครับนะครับแล้วก็เนี่ยยังมีละเอียดได้อีกอะคือเล่นด่านเดิมไหมหรือว่าเริ่มแบบเร็วไหมหรือว่าจะไปอีกด่านไหมกลับที่ไหนอะไรโหโคตรอำนวยความสะดวกให้กับคนเล่นสดใช่ครับผมนะครับผมอ่ะประมาณนี้ใช่ครับอ่ะส่วนต่อมาก็คือร้านค้าของอารีนาเมื่อกี้ใช่ครับก็คุณเคยครับน่าจะมาซื้อไม่ยากมันซื้อได้อาทิตย์ละ1อันนะ
ครับผมแล้วก็แบ่งเป็นธาตุนะครับแล้วก็มีไข่แบบวาเรียนด้วยไข่แบบมันพิเศษก็คือใช้เยอะหน่อยแต่ว่าคุ้มค่าที่จะลองครับใช่ครับนะครับก็แล้วแต่แหละจริงมันก็ดวงอยู่ดีว่าจะได้ตัวอะไรใช่ก็ดวงอยู่ดีครับนะครับแต่ว่า3ดาวขึ้นไปแล้วก็พิเศษอย่างนึงคือไม่มีธาตุมืดแต่ธาตุแสงถูกเพราะว่ามันหายากถูกต้องครับมันดีนะใช่ป่ะใช่ก็ดีกว่าชาวบ้านอ่ะมันดีกว่าไหมผมไม่รู้ครับแต่ว่าสวยครับโอเคส่วนต่อไปส่วนของสเปเชียลช็อปครับก็หน้าขายของเขาใช้ว่ากาชาแล้วกาชากาชาก็ตรงนี้จะมีทั้งแบบฟรีแบบฟรี 1-3 ดาวสุ่มเนี่ยจะทุกๆ1วันใช่ครับนะครับแต่ถ้าเป็น 3-5 ดาวเนี่ยทุกๆ3วัน3วันใช่ครับโอ้โหซึ่งบางทีใครก็ได้ดวงจากไอ้ตรงนี้แหละถูกต้องเออนะฮะส่วนใครที่อยากจะเปิดหาแอสโซมอนเนี่ยโดยใช้แอสโซเจมผมนั้นไม่ใช้จ่ายทีละ600ถูกต้องเพราะว่ามันได้แถม1ตัวและไอ้ตัวแถมที่ว่าเนี่ยเป็นตัวพิเศษด้วยวาเรียนการันตีการันตีใช่ครับแล้วก็ตัวที่ได้เนี่ยมันจะเป็น3ดาวหมด3ดาวขึ้นไปทั้งหมดไม่มี1ถึงกับ2ดาวดังนั้นน่ะแต่จริงมือใหม่กดแค่รอบ2รอบก็รู้สบายแล้วอ่ะถูกต้องไม่ว่าคุณจะได้ตัวดีหรือเกลือขนาดไหนก็3ดาวแน่นอนผ่านสบายๆนะครับแล้วก็มีอย่างนึงคือมีเค้าตัวเพศตัวเรทก็คือในช่วงนี้เนี่ยจะเป็นวาคารีก็จะมีโอกาสออกเจอวาคารีเพิ่มโอกาสมากกว่าดอกพิเศษนั่นเองสุดท้ายก็ดูอย่างนี้นะใช่ครับนะครับก็ตามนี้นะครับสำหรับจะเป็นจุดที่คนมาเสียตังค์กันเยอะที่สุดเสียตังค์นะเสียตัวเสียใจนะฮะอ่ะต่อมาเชดดี้ช็อปครับผมเชดดี้ช็อปนี่ครับก็คือเป็นร้านค้าสุ่มครับทุกๆ1ชั่วโมงก็จะเอาของหลายอย่างมาขายให้คุณครับทั้งตัวฟรุตเจมส์โซสโตนมีขายทุกอย่างฮะแม้แต่โปรเพลเยอร์ของเกม Dota 2ครับบูชีครับทุยเนี่ยคนละคนแอสโตมอนเองแอสโตมอนก็มีแบบมาเป็นตัวเลยนะกลับมาเป็นเศษไม่แบบทุกอย่างจริงสุ่มสุ่มครับทุกๆ1ชั่วโมงครับก็ครึ่งซึ่งจะมันจะแพงจะมากจะน้อยเนี่ยไอ้พวกเลเวลหลังๆเนี่ยมันจะแพงแน่ๆแหละใช่ก็จะเป็นของดีซึ่งจะต้องใช้เลเวลปลดครับแล้วก็ใช้เงินด้วยนะครับใช่ครับใช้เงินซื้อนี่ก็สะเทือนอยู่นะก็แต่มันก็ดีจริงค่อนข้างคุ้มค่าครับถ้าเกิดว่าดีก็เก็บไปใช่นะครับแล้วก็ขอแนะนำว่าพยายามปลดแอนที่มันอยู่บนสุดถึงแม้ว่าบางอันจะไม่ดีแต่ว่ามันก็แค่100โกนะครับก็ซื้อไปเถอะนะผมว่ากดเลยนะครับองค์ด่านนึงก็ได้หลายร้อยเลยครับผมแล้วก็ถ้าเกิดไม่พอใจของนี้ก็สามารถใช้แอสโซเตมสุ่มได้แต่ตรงนี้เราก็ไม่ค่อยแนะนำนะใช่มันเปลืองเปลืองเกินไปใช่นะครับยกเว้นตั้งใจจะหาเพชรอะไรบางอย่างจริงแล้วมันจะบอกเลยนะว่าโอเคอะไรคนซื้อเยอะๆอย่างเงี้ยครับเห็นไหมครับฮอตคนซื้อเยอะอย่างเนี้ยเป็นระดับหินระดับกลางถูกต้องซึ่งก็ไม่ได้หาง่ายใช่แล้วมันตั้ง5อันครับโคตรเยอะนะแสนหนึ่งนี่ไม่ต้องใช้ดวงไงใช่ได้เลยทันทีอะไรประมาณนี้เนาะสำหรับร้าน Cherry Shop นะครับผมต่อมาก็จะมีในส่วนของด้านซัมมอนด้วยกันตรงนี้เลยไม่ได้พูดครับผมก็เป็นวิธีการมาฟักไข่เป็นพวกฟักไข่ผสมโซสโตนหรือว่าย่อยเดี๋ยวเราก็จะบอกการให้ฟังนะครับว่าตรงนี้นี่ก็คือเป็นระบบฟักไข่คือไข่ที่ได้มาฟักตรงนี้ก็คือแรนดอมนั่นแหละว่าง่ายๆโดยใช้เงินในการฟักนั่นเองนะครับราคาก็จะแพงตามความหายากของตามเกรดใช่ครับผมประมาณนี้นะครับส่วนตัวของโซโซนก็คืออย่างที่วาลินเดอร์บอกก็คือสะสมครบปุ๊บได้เลยใช่ครับไม่ต้องใช้ดวงถูกต้องนะครับซึ่งก็มีค่าใช้จ่ายตามนั้นส่วนที่3ครับรีเบิร์ทครับคือการเอาแอสโตมอน5ตัวครับ3ดาวขึ้นไปมาสุ่มใหม่ครับใช่สุ่มใหม่ที่ว่าเนี่ยมันจะได้แค่ตัวที่อยู่ในรีเบิร์ทลิสต์เท่านั้นถูกต้องนะครับอย่างตอนนี้เป็นมีโฮก็จะได้มีโฮแน่นอนแต่ได้ธาตุอะไรไม่รู้ถูกต้องครับนะครับก็ใครอยากปั้นตัวนั้นแล้วเห็นตอนนี้ในรีเบิร์ตลิสต์มีตัวที่เราอยากได้ก็จัดไปใช่ครับแล้วถ้าคุณเอาวาแรนใส่ไปครับตัวที่รีเบิร์ตได้จะมีโอกาสได้เป็นวาแรนด้วยตัวละ 5% นะครับดังนั้นสูงสุดอยู่ที่ 25% ใช่ครับก็ดวงนะ1ใน4นะฮะก็เหมาะกับคนที่ตั้งใจจะปั้นตัวนั้นแล้วก็มาลงทุนตรงนี้ถูกต้องครับผมนะครับอ่ะส่วนสุดท้ายระบบฟิวชั่นยังไม่มาครับรอต่อไปตรงนี้เราก็ยังไม่รู้นะครับว่าฟิวชั่นคืออะไรนะฮะอ่ะตรงนี้มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับมีส่วนของสเปเชียลแพ็คเกจครับก็นะครับร้านขายของดีลพิเศษทั่วไปถูกต้องนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นดีลแบบจ่ายถูกแต่ได้เพชรเยอะใช่แต่เล่นเยอะใช้เวลาใช้เวลากว่าจะได้ครบแต่คุณที่พูดถึงถ้าคุณเล่นเยอะเล่นอยู่แล้วเนี่ยเติมเงินก็คุ้มอันเนี้ยถูกต้องครับคุ้มมากครับต่อมาเป็นเลเวลอัพแพ็คเกจคือได้ถึงเลเวลเมื่อไหร่ตามนั้นก็ได้เงินตามนั้นใช่ซึ่งอันนี้ทางซ้ายกดฟรีทางขวาจ่ายเงินซึ่งจ่ายเงินเนี่ยโอ้โหได้แอสโซเจมแบบโคตรคอดเยอะอะเยอะมากๆใช่ครับในราคาที่900คือถ้าเติมตรงแพงกว่าแน่นอนเติมตรงก็อาจจะได้ไม่เยอะเท่านี้ใช่นะครับดังนั้นก็ใครที่กะจะแบบเล่นยาวๆตัวนี้ก็ถือว่าน่าลงทุนถูกต้องครับนะครับส่วนตรงนี้แอดเวนเจอร์แพ็กเกจยังไงมาครับวาลินเนอร์แพ็กเกจก็คือเหมือนเควสครับการที่คุณผ่านด่านนึงแบบ
ครบด่านเลยนะครับคาร์บอนได้เองครับก็จะมาปลดตรงนี้ครับครับผมก็ได้เป็นโซสโตนถูกต้องนะฮะแต่ด้านขวาเนี่ยจะไม่ได้โซสโตนแต่จะได้เป็นพวกเป็นสัพเพเฮระเต็มไปหมดเลยไม่จะเป็นตัวแอสโตรเจมได้ผลไม้ได้สตามินาได้ตัวอีโวมอนอีโวใช่ไหมได้ไข่เยอะแยะตะแบกมีทุกอย่างอะครับ300บาทใช่ถูกมากก็ถูกนะฮะแล้วก็แค่เคลียร์ตรงนี้ให้ได้ถึงเป้าเท่านั้นเองใช่ซึ่งมันเคลียร์ไม่ยากครับอีซี่มากเพราะว่าเอาจริงผมจากที่การที่ผมเล่นมานะครับมันเป็นคอนเทนต์ตามเลเวลคุณครับคือคุณจบอันนี้ปุ๊บขึ้นด่านใหม่ปุ๊บเลเวลแอสโตรมอนคุณจะพอดีกับด่านนั้นพอดีเป๊ะเลยใช่นะก็หลักๆมันก็ไม่มีอะไรแล้วนะใช่ครับก็จะมีพวกของอีเวนต์ตามเว็บครับคืออันนี้ก็คุณก็รอติดตามข่าวสารอะไรได้ใช่นี่ก็จะมีบอกหมดแล้วก็ลองคลิกเข้ามาดูแล้วกันว่าวันนี้มีกิจกรรมอะไรยังไงแล้วก็จะมีบอกหมดเลยนะครับว่าเนี่ยครับมันก็กดได้ครับใช้ Energy อย่าลืมนะมาเอากันด้วยนะใช่อย่าลืมครับเพราะมันจะไม่ขึ้นแจ้งเตือนให้คุณนะคือเนี่ยจะใช้ Energy ให้ครบ500ครบ 1,000 ครบ 3,000 ครบ 3,000 จับ30ตัวจับ50ตัวได้เยอะด้วยใช่ครับนี่มีนี่อีกอีโวครบ10ตัวอัพดาวครบ10ครับนี่ครับเวลตัวละครเราครบ15ครบ30แล้วถ้าทำครบครับได้ไข่ครับตรงนี้แหละอย่าลืมใครที่ยังไม่เล่นตอนนี้ใช่แล้วสนใจลงเลยตอนนี้อยู่ใต้ description ครับครับผมโดยทั้ง Android และ iOS ครับผมครับผมมีให้เล่นพร้อมแล้วหรือว่าถ้าใครไม่มีมือถือดีๆเล่นบน PC ก็ได้เช่นกันใช้ Boost Stack ใช้ Knock ครับผมก็ว่ากันไปนะครับผมเอาล่ะจริงๆในหลักของเกมนี้เราก็เรียกได้ว่าพูดแบบอัดรวมยอดสุดๆแล้วใช่ครับครับเพื่อความเข้าใจง่ายแต่หวังว่าเพื่อนๆจะได้รับความเขาเรียกว่าไงไม่ต้องเข้าไปลองเล่นเองก็รู้เลยว่าเกมนี้เป็นยังไงใช่ครับและที่เหลือเนี่ยอยู่ที่เพื่อนแล้วว่าเพื่อนๆจะสนุกกับเกมนี้หรือเปล่าแต่สำหรับพวกเราครับติดใช่ครับติดครับไม่เป็นการมาหากินกันเลยทีเดียวนะครับเอาละยังไงก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับแล้วถ้าเกมหน้าเนี่ยมีเกมมือถือเกมไหนที่ถูกอกถูกใจเราเนี่ยเราก็จะมารีวิวอย่างนี้เหมือนกันครับนะครับจะเป็นเกมอะไรก็ต้องรอติดตามกันนะครับอย่าลืมฝากกด Subscribe และติดตาม The Dreamcaster ด้วยนะครับรับรองว่าเราจะมีคอนเทนต์ประมาณนี้นะครับให้พวกคุณเสพกันอยู่เรื่อยๆนะครับผมยังไงครับตอนนี้ผมสันวอลนะฮะผมวิลินเดอร์ครับต้องขอลองให้เพื่อนๆเนี่ยไปทดสอบกันอีกทีนึงกับ Monster Spirit แล้วถ้าคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์ด้านใต้วิดีโอได้แล้วก็อยากรู้เหมือนกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันครับในโอกาสหน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับไปเล่นต่อโอเคปั้นอยู่โอเคจับทำแม่งทำกระเป๋าให้หมดเฮียจับแม่งทำกระเป๋าให้หมดไอ้สัตว์เฮ้ยมาเว้ยขอได้กิบอันดีอันนี้ก็ดีไปเล่นนี้โฮดีหมดอ่ะมันก็ดีดีออกรักตัดตู้เนี่ยเนี่ยเอ้ยว่าหมดแล้วล่ะนี่ดวงงูไอ้มหาดำมันบ้างมาหาสุดท้ายพี่นะก็สนุกดีตามยิ้มตาซ่อนอยู่ก็สนุกดีถือว่าดีคือตัวสุดท้ายใช่ไหมเออไม่แย่แล้วโมน่าวาแลนก็เก่งดีทำไมได้วะนี่สิธาตุก็เก่งผมไม่ธาตุเลยวะนี่อันนี้ป่ะเนี่ยไม่ใช่ครับพี่น่าจะเป็นข้างบนนี่ป่ะวาแลนอยู่บนครับวาอยู่ท็อปครับ
ไม่โจมตีโจมตีไฟอ๋อก็โอเคนะเพราะพี่เล่นไฟ